ตื่นเช้าขึ้นมาเยี่ยมแย้มแจ่มใสทุกโศกโรคภัยหายไปหมดสิ้นขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึงกราบแนบใจไหว้สาถวายความเคารพมาอย่างครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระภิกษุสามเณรเจ้าจุโตนจุองค์กูวัดวาอารามพร้อมตึงสำนักที่ผักทรงตวย ขอเจริญปอนมายังบรรดาปอออกแม่ออกศรัทธาตันสาธุชนญาติโยมทั้งหลายที่ฟังกันอยู่ทั้งบ้านทั้งจองทั้งหอทั้งเฮินนะตื่นจูนขึ้นมาเนาะแตกตื่นเมื่อตาก่อมาฟังรายการสารธรรมยามสัพเพเหระปกิณกะขอนลุงไก่แจ้งรายการเสียงธรรมแสงทองสิ่งหับพิชอบบริหารเวลาดำเนินรายการโดยตนตัวแห่งอาตมาภาพเก่ากระผมตุลุงนันชัยวัดนาคาเสโนแห่งวัดพระธาตุดอยน้อยตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่มาปบมาปะกันในยามค่ำคืนมาปะกันวันนี้ก็ตรงกับวันปุตติ28เช้าเก่าวันนี้แล้วเนาะ ของเดือนพฤศจิกายน2566เข้ามานี่ก็ไก่จะเสียงเดินแล้วเนอะเสียงเดินเดินอันนี้เดินที่11เนาะไทยนะแต่เดือนพฤศจิกาเดิน11เดิน12นั่นก็คือเดินธันวาคมจะเป็นเดือนสุดท้ายเดินแห่งเข้าดาวเนาะก็วันเวลาในแป๊บเดียวก็ถึงปีอ่ะ วันเวลาลงเลยผ่านไปโว้ยเนาะเพราะว่าเดินนี่ก็ทำสองสามวันก็จะเสียงไปแต่ว่าเรื่องบุญกฐินก็เสียงไปละสองวันละตอนนี้ไปก็จะเป็นผับป่ากันไปเนาะผับป่าก็แล้วก็จะมีปาเวนีเดินยีปิงก็แล้วไปก็จะสู่การเข้ากรรมปฏิบัติธรรมการลุคมูลกรรมปริวัสกรรมกันไปปาเวณีกันไปนะจะลุบจะร้องงานปล่อยลงปล่อยหล่อนี่นะออกแรงแห่งไข่มานี่นะสัทธาญาติโยมออกแรงแห่งไข่มาเป็นว่ามันปึงเนาะก็จะพิ้นหรือดูการที่ว่าแรงมาแล้วก็หนาวมาไอ้นะอย่างปล่อยหล่อเนี่ยเปิดเอายามหนาวเอ้ยนะมันมีฟ้ามีฝนหมกเดือนธันวามกรานี่มันหมกปอดิงานปล่อยลงก็เหมือนกันก่อนนี่เพิ่นก็เอาเดือน6เดือน7เดือน8ก็มีนะแต่มาคิดจับฝนบ่ได้จับฝนจับฟ้าเวลาว่าฝนทุกมาลุ่มก็ลุ่มลงก็ก่อนนี่เพิ่นมีเต็นนะเพิ่นแปลงปันลำพามเป้งนี่แบบที่วัดที่ว่าเอาถืมเอาถุงปูนมาแปลงถืมนะเจ้าบ้านมาจวยกันแปลงปะลำแล้วเดี๋ยวก็เอาคาพองเอาตองพองไอ้นะฝนตกมันโหมันเหมือนเต้นเนาะแต่ว่าอยู่เย็นดีเนาะเอาปลาเอาอันถืมก็ดีถุงปูนก็เนี่ยเรามาแปลงคาก็ดีมันห่มเย็นมันบ่ฮ้อนเหมือนเต้นแต่ว่ามันกันน้ำบ่ได้เนาะอันนั้นก็ออกแรงแห่งไข่มากกว่ามีงานหันงานเหนืองานต่างทำลงแถมเอี้ยกะนะงานส่งใต้ปีเก่าตอนรับขวัญวันปีใหม่มันจะมีไปอย่างอีเนอร์สถาก่อนที่จะได้เอื่นเอ่ยประจังสถานีวิทยุคืนบุญต่างๆเนาะตุลุงจะได้นำไหวพระกันเนอร์เพื่อความปิ้นสิริปิ้นมังกรละปิ้นมงคลเนาะกับตนกับโตกับขอบกับโคลูกหลานตันเต่าอยู่ดีมีสุขเนาะการสวดมนต์เนี่ยมันเป็น
เสียงสวรรค์ขจัดปัดเป่าพ้อยภัยอันตรายเสน่ห์จังไรตันไรมาลายหายไปนะนำมาสิ่งที่เป็นมังกรละเป็นมงคลเด้อศรัทธาเด้ออ้าวพร้อมแล้วก็กราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิมินาสกาเลนะบุตทางอภิปุชยามาอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปุชยามาอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปุชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทเมสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโลปุริสธรรมสาลทิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัณณยิโกปัจจตังเวทิตโปวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาริปุริสยุคคานิอัฏฐปุริสปุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยตะคินายโยอัญจะลิกาลันิโยอนุตตลังปุญญเขตตังโลกัสสาติจะยันโตโปธิยามุเลสักยานังนันเดวะตโนเอวังตวังวิจัยโยโหเหจัยสุจัยยะมังคะเลอปัลลาจิตตปันลังเก
สิเสปัตตวิปุคะเลอภิเสเกสัพพะพุทธานังกัปปโตปโมทติสุนกตังสุมังกลังสุปัปตังสุหุติตังสุขันโนสุโมหุโตจะสุยิถังพรหมจาริสุปัฏฐินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐินังปัฏฐินังมโนกรรมังปนิทิเตปัฏฐินาปัฏฐินานิกตวานะลาภันตเถปัฏฐิเนสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโลโกวินัสตุมาเตภวัตตวันตัลลาโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาตนะสีลิสตานิจังบุตตาปัจจายโนจัตตาโลธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังเอาละนอศรัทธาญาติโยมต่างหลายตุลุงก็ปิ้นเข้าปิ้นโหนำสวดมนต์ไปปิ้นตีเล็บร้อยก็ขอคุณปาติตาไหลลัตนะผ่านแผ่วตั้งพระเกี่ยวเจ้าตั้งสามประการจงดลบันดาลมาปกป้องคุ้มครองหักษาวัดวาอารามโคงเกี่ยวตั้งสามตลอดถึงครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สามเณรเจ้าประพฤติวัดปฏิบัติธรรมอยู่กับวัดกวาเนาะได้พอก้อยวัดวาอารามบูรณาปฏิสังขรณ์เป็นเก้าเป็นกันในการดำเนินการก่อสร้างนำจิตวิญญาณศรัทธาญาติโยมเป็นประธานกุศลสร้างห่างแป้งเนาะนำสวดนำโยนำศีลนำทานก็ขอให้ครูบาอาจารย์ได้อยู่ดีมีสุขเนาะมีสง่าราศีงอกงามไพบูลย์ในพระศาสนาได้เป็นเนื้อนาบุญศรัทธาได้มาสักการะทำบุญปูชากราบไหว ปอออกไม่ออกศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันเด้อปอลงแม่ลงเขาก็ขอให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงเด้อได้อยู่กำจูปูจาอยู่ปิ้นลมโพลมใส่กับลูกกับหลานเนาะเยบัดใจใส่บัดถูกกว่าแหน่นำเข้าไปนะสุดจินใหม่ก็เลือจินโลใหม่กำกวยกวยกำงามสอนกันไปอยู่คุ้มจินคุ้มจาดกันไปศรัทธาเนาะ ตุลุงก็ขอเป็นกำลังจิตกำลังใจอีปออีแม่ที่เดินเหินไปไหนมาไหนบ้าใดนะก็เอาวิทยุปิ้นกูปิ้นกีมนะลงเนอร์ฟังนำฟังธรรมไปจะนั่นเนาะ โดยเฉพาะก่อนรายการนี่ปิ้นรายการแหลกที่มากันสดๆโตปิ้นปิ้นบัจเจเทปเนอะ ตื่นมาได้หมดตีเนาะตีหนึ่งปลายแล้วลงเอ้ยนะแล้วก็ลูกหลานตันเต่าปอบ้านแม่บ้านจะขับรถขับลาออกคู่บอกโหก็มีสติก่อนสตาร์ทเนอรถมันหนักมันหลายระวังตึงรถเฮาระวังตึงรถเปิ้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าหากว่าเฮาประมาทนี่นะประมาทขาดสตินี่อุบัติเหตุขึ้นได้มาน่ะสตาร์ทจะไปจูนมันแต่จูนแล้วรถเฮาเสียหลักแล้วนะรถเครื่องนี่นะไปจูนมันแต่คือมันไปผ่านไปให้ก่อนแล้วก็ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตอนนี้ไปเนาะตุลุงก็จะเอื่นเอ่ยประทังสถานีวิทยุคืนบุญเก่าสถานีดังต่อไปนี่เนอะขอบคุณสถานีวิทยุคืนพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรมเนอะวัดฝ่ายหินตำบลสุเตปอำเภอเมืองเชียงใหม่
FM 104.50 MHz โดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจเพิ่งก็ลิงสัญญาณไปแล้วพี่น้ององค์ขลงในเมืองก็ฟังกันไปเน้อขอบคุณสถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางต่างอยู่ที่วัดพระพุทธบาทอุดมเน้อนำบ่อซาวาสำนักวิปัสสนาFM 100.25 MHz โดยเมตตาบารมีธรรมหลวงปู่ท่านพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงปู่ใหญ่เจ้าคณะอำเภอฝางเน้อ แล้วก็ขอบคุณตุปีจำเริญโชติธรรมโมตุปีสุเทพตัวเน้อเปิ้นได้ลิงก์สัญญาณพี่น้องดังเมืองฟังได้ฟังกันไปนะขอบคุณสถานีวิทยุแดนดินถิ่นล้านนาตั้งอยู่ที่บ้านโฮงโง่ตำบลนำบ่อลงอำเภอสันป่าตอง FM 103.50 MHz โดยคุณรุจิสมบัติเงาคำเนอะขอบคุณสถานีวิทยุคลื่นธรรมาของชุมโซนวัดหอยตองซักตำบลคงเป้าจอมตอง FM 98.75 MHz โดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูวาปีวรมานิตและก็ท่านพระอาจารย์ชวลิตชัยวังโสโซนไต่สายแต่ก็ฟังกันได้เพลงลูกกุ้งมาแล้วขอบคุณสถานีวิทยุมนเสียงธรรมมนเสียงธรรมจากอำเภอแม่แจ่มวัดบุพาราม FM 106.25 MHz โดยเมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านพระครูมงคลวิสิทธิ์หลวงปู่ใหญ่เจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มเน้อขอบคุณท่านพระปลัดอุทัยตึงสองอุทัยตัวนะครับเน้อพี่น้องแม่แจ่มก็ฟังกันหลายขอบคุณสถานีวิทยุเน็กเนวเรดิโอ FM 96.75 MHz ตั้งอยู่ที่บ้านจงตำบลทุ่งกวาวห้างหุ้นส่วนจำกัดอนุสรณ์เรดิโออำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางเน้อขอบคุณสถานีวิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนตั้งอยู่ในบ้านดงดำอำเภอฮอจังหวัดเชียงใหม่ FM 90.75 MHz ได้ขอบคุณสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์ก FM 103.00 MHz อำเภอเมืองจังหวัดลำปางได้ขอบคุณสถานีวิทยุอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์ก FM 99.50 MHz วิทยาลัยเทคโนโลยีเพื่อการจัดการกฟผ.แม่เมาะลำปางขอบคุณสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมจล.ลำปางในวัดบุญญาวาสวิหาร FM 106.50 MHz โดยอาจารย์ดร.จิรศักดิ์ปันลำนะฮะแล้วก็อาจารย์แอมเดอร์เนอร์เปิ้นลิงสัญญาณพี่น้องลำปังก็ฟังกันหลายนะแล้วก็สีคำเรดิโอบันนาเหลืองนอกอำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน FM 92.50 MHz เนอร์เมืองน่านบุญนะเนี่ย น่านฟ้าเรดิโอนะ FM 100.25 MHz นะคุณลุงนิลันปันดอนตองเนี่ยต่างอยู่ปุ้นบ้านปัดเดชกลางเวียงเชียงใหม่นะเปิดเตอร์ปุ้นก็หาโมงบอกก็ฮะเอาละสถาญาติโยมอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางสถานีวิทยุเปิ้นเนาะที่เปิ้นลิงสัญญาณไปฟังกันไปเพราะว่าการฟังเนี่ยสุสูสังละพะเตปัญญังนะการฟังโดยดีก็ยอมเกิดปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังเพราะการฟังนี่เป็นการติลงทุนหน่อยนะแต่ได้กำไรหลายวะ การฟังเนี่ยนะฟังไปเตอะมันบ่หายศูนย์แกงป่าใส่ตูนลำเพื่อใส่ส้ม เปิ้นว่าอันนะก็มีครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สามองค์เจ้านะที่เปิ้นมาออกรายการเนี่ยนะอย่างอาจารย์มหาวานะมาโดยจิตโดยใจแผ่ได้เงินเดือนเงินดาวอย่างแหละนะเพราะว่าความการเผยแผ่ถ้ำต่างคืนนี่ได้ผลนี่นะพอลงไม่ลงเขาก็ฟังกันไปนะเอาธรรมะขอแลกมาอู่มาจ้าเกินเนอศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพุทธิธรรมคนเดิมนำเสนอชีวิตนะเป็นว่าชีวิตก็คือชีวิตของเฮาเนี่ยชีวิตคืออย่างนั้นน่ะก็คือคุณเฮาเนี่ยก็หาเนาะชีวิตจริงที่มีค่าอย่าจงอย่าท้ออย่าปรามาอย่าดราม่าเดินหน้าต่อ
็พอไหวใจยังสู้ดูปัจจุบันสร้างพลังใจก้าวต่อไปใจเป็นหลักดังนี้เลยนี่เพิ่นมีคำกลอนก่อนหน่ายหน่อยนะชีวิตบ่สิ้นก็ดิ้นกันไปว่าศรัทธาญาติโยมทั้งหลายชีวิตบ่สิ้นก็สิ้นใจแน่ก็เพราะชีวิตไม่ดิ้นก็สิ้นใจคำกลอนเพราะว่าชีวิตบ่สิ้นก็ดิ้นกันไปถ้าชีวิตไม่ดิ้นก็หมายความว่าสิ้นใจไปแล้วนะเพราะชีวิตเกิดมาจึงต้องสู้ถ้าชีวิตเกิดมาแล้วบ่สู้เฮาก็จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างได้บุญโลกนี้มีแต่ความบ่แน่นอนอันนี้แหละนะทุกชีวิตก็จะต้องเดินไปตามจุดมุ่งหมายของชีวิตที่แตกต่างกันไปแต่เนื้ออื่นได้นะแต่เนื้ออื่นได้แล้วจุดหมายสุดท้ายของชีวิตทุกชีวิตก็คือความตายเนี่ยมันมาลุงเอ๊ะเนี่ยได้แล้วนะจุดหมายของชีวิตทุกชีวิตก็คือความตายที่ทุกชีวิตต้องเดินทางไปถึงเหมือนกันหมดเหมือนกันทั้งหมดบ่มีทางที่จะหลีกพ้นไปได้แต่ก่อนที่เฮาจะเดินทางไปสู่ความตายนั้นเฮาได้มีสร้างหยังนะมีสร้างคุณค่าหยังเปิดประดับไว้บุญโลกบัดนี้พองล่ะเฮาแปลงหยังพองลงเฮาจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะแบบอยู่ในอยู่คือคุณชื่นชมแล้วก็จากไปฮะเฮ้แม่คุณปิ้นห่วงหาอาวรอาลัยหรือว่าจะหือชีวิตอยู่แบบฮึเฮาไปแล้วคุณสาบแช่งเนี่ยคุณสาบแช่งแจงแล้วจากป่าแล้วก็จากไปนี่ตายก็ดีบ่เอ้ยแผ่นดินจะได้สูงขึ้นมาน่ะโอ้อันน่ะก็มันน่ะเนาะผมทาก็เนาะฮึคุณเฮาเนี่ยเพราะว่าหึงคุณเขาเปิ้นว่าถุยน้ำลายไหลตามล่ะนะตายไปอยู่เพราะว่าอยู่ที่เฮาเท่านั้นที่จะเป็นผู้กำหนดชีวิตของตัวเองโดยการปฏิบัติตนในปัจจุบันนี่แหละนะที่ทำใดบางคนนะเพราะว่าคุณบางคนทั้งชีวิตพัดผุดวัดปฏิบัติเพราะว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ชีวิตก็ยังบ่ดีขึ้นเลยนี่มันเป็นอย่างนั้นแต่กับคนที่บางคนที่ทำความดีเพียงเล็กๆน้อยๆแต่ก็มีแต่คุณชื่นชมสักเสริญเยินยอคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นทันตาหันอันนั้นเป็นพร้อมอย่างจ้าเนี่ยแปลว่าทุกชีวิตต่างมีต้นทุนต้นทุนแล้วก็ของชีวิตมาบัดเท่ากันสร้างบุญมาบัดเท่ากันว่าอันนะบางคนเนี่ยเกิดมาบุญของเงินของทองบางคนก็ตำต้อยบางคนก็ทุกข์ยากไร้เข็นใจเนี่ยมันสร้างบุญมาบ่เหมือนกันเอามาพอมีบุญเอาจะไปต้องมีทุนมันบัดเท่ากันขอเพียงกำลังใจเฮาอย่างเต็มร้อยนี่อย่าไปขาดหวังว่าในสิ่งที่ยังมาบ่ถึงเตอหรือว่าสิ่งที่มันผ่านไปแล้วมันได้เหมันนักอกนักใจเฮามันผ่านไปแล้วมันแก้ไขอย่างบ่ได้แล้วเนาะอดีตนี่มันผ่านไปมันบ่โหนกลับคืนมาอนาคตก็ยังมาบ่ถึงแต่เอาปัจจุบันเอาบ่เดี๋ยวเนี้ยแต่สิ่งที่ควรขาดหวังก็คือปัจจุบันนี้แหละนะที่เฮาจะต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เฮือสมกับที่เฮาได้เกิดมาเป็นคนทั้งทีอย่าเพราะว่าอย่าประมาทกับเวลาของชีวิตที่เหลือเพียงอยู่เพียงนิดน้อยนิดว่าเออเชื่อน้อยนิดทีแล้วเพราะเมื่อผ่านจากเวลาเป็นว่าเมื่อผ่านจากเวลานี้ไปแล้วเวลาต่อไปเฮาจะต้องได้รับทบประวัติรับบทบาทหยัง
อีกเฮาก็ยังบ่ฮู้เหมือนกันนี่หลังจากอายุ50 60 70ปีบ่เฮาฮู้ชะตาชีวิตเฮาเออบางคนนะก็ไปโดยง่ายปุ๊บปั๊บก็ไปเลยนี่บางคนล้มหมอนนอนเสือนนอนอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยมันแน่นะซะได้เลยไวไปเลยนะเพราะว่าวัยยะคือความเสื่อมเฮาไปเนี่ยแข้งขากุกะนาโมเออมันบ่เหมือนเก่ายิงกูก็ยิงเข่าไก่ยิงขาใดก็ยิงนี้ไก่แต่เป็นว่าในปริศนาธรรมเนาะเมื่อว่าเฮาจะเกิดมารวยหรือว่าจนมันบ่สำคัญหรอกเพียงแค่ว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเต็มตีที่สุดสำหรับเฮาแล้วนี่แหละคือเฮากำลังสร้างคุณค่ากำลังสร้างคุณค่าให้เกิดกับชีวิตของเฮาอยู่เพราะจะรวยหรือว่าจะจนนั้นมันบ่สำคัญหรอกเพราะมันคือโชคชะตาวาสนาที่เฮาจะต้องพบเจออยู่แล้วเนี่ยเพราะอดีตชาติเฮาสร้างมาแค่นี้แต่มันสำคัญที่ปัจจุบันนี้เฮาต้องใจเฮาจะใจเวใจหยังที่จะต้องมาสร้างคุณค่าให้เกิดกับชีวิตนี้ของเฮาเท่านั้นเป็นผู้ที่กำหนดตัวเฮาเองนั่นเองอันนี้นะซะดาเป็นข้อคิดเนอะมีคำกรสอนใจใต้รายการแทบหน่อยเพราะว่าเพราะว่าบอกใจตนว่าอย่าท้อก็สู้ได้บอกหนทางท้าอันท้าทายไม่สับสนเราต้องอยู่ด้วยศรัทธาอย่าเร่ร่อนอย่าร้อนรนเนี่ยใช้เหตุผลบนหนทางที่ก้าวเดินเออได้กันเนาะความลำบากคงไม่เกินไปกว่านี้ปัจจุบันทำให้มีค่าน่าสรรเสริญจิตศรัทธาต้องยึดมั่นยังเหมือนเดิมมาเติมเงินอ้ามาใจมาเติมเต็มให้ชีวิตจิตใจเราเนี่ยเอาชีวิตเป็นเดิมพันกรรมกำหนดเนี่ยกรรมนี่กำหนดนะชีวิตเหมือนตัวละครเฮาพี่ตัวละครเนี่ยลูกเนาะพี่ตัวละครแล้วไผกำกับกรรมกำกับการเฮาเอาชีวิตเป็นเดิมพันกรรมกำหนดตาไปตามกฎธรรมดาอย่าคาดหวังชีวิตจริงนั้นเป็นสิ่งไม่จีรังแต่ทำทุกวันให้มีค่าถ้ามั่นใจนี่ไม่มีใครใหญ่เกินกรรมจำให้แม่นแต่เนี่ยเนอะชีวิตไม่มีตัวแทนอย่าคาดหวังทุกชีวิตมีสุขทุกข์พอๆกันไม่สำคัญว่าจะรวยหรือจะจนนี่เท่ากันเนาะหากหากอดทนก็หากอดทนจะผ่านพ้นโดยไม่ยากเป็นโอกาสให้ก้าวข้ามความสับสนอย่าสงสัยหากมั่นใจไม่อับจนเรายังคงเดินหน้าต่อก่อกรรมดีแน่สั่งบุญเก่าเนอะซะดาเสวยบุญเก่าสั่งบุญใหม่แค่เรามีใจเต็มร้อยไม่น้อยหรอกจะบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นถึงความมุ่งมั่นถึงความมุ่งมั่นนับจากนี้เดินหน้าต่อใจหยาบฝ่อพอกันทีถ้าเรายังมีความฝันทำต่อไปบทสุดท้ายอยู่ที่ใจอันมุ่งมั่นปัจจุบันนี้ที่ยังมีแรงพลังสู้ยังไหวอย่าท้อแท้แค่ต้องบู้สู้ต่อไปมันสำคัญที่ใจฉันดังนี้แหละสาธุก็มีคำกรกำกับตุ้ยเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็เป็นหนังสือนะที่มาทางในอินเทอร์เน็ตพองกาเอามาเสนอนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเอามาสู่จู้กันฟังเด้อก
ก็เป็นน้ำเป็นธรรมนำธรรมคำสอนก้านี่ศรัทธาญาติโยมนำธรรมคำสอนขององค์บวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิ้นก็จะมีไหว้บอกไว้เนาะบอกไว้หลายอย่างตัวลุงก็ยิบยกมาเนาะเอามาเสนอแนะเอามาเล่าสู่จู้กันฟังเด้อเล่าสู่จู้กันฟังว่าเออเป็นอย่างอี้นะเด้อเด้ออ๋อนี่มันเล่าผมเข้านะเกินเล่าแล้วก็เนาะโอ้ขอคิดต่างๆเนอะขัดที่ตามของหลวงปู่หลวงปอต่างหลายนะหลวงเนอะขอขอบคุณท่านที่มีเมตตาสรุปออกมาข้อมูลจากไลท์ผมใจก็ไลท์ค่ะแปลว่าข้อที่หนึ่งนะหลวงเนอะอันนี้ขัดที่ตามโดยหลวงปอชาสุภัทโธหลวงปอชาสุภัทโธนี่ตุลุงตอนนั้นหนึ่งบทใหม่เนี่ยเป็นเมาหลุดกันไปแอวนะกะตุลุงยังไปไหวเปิ้นเอามาพูดกันผ่านเป็นนิทานนะนะแล้วลูกศิษย์ลูกหาในแผ่วมังนอกวันเนี่ยพิศฝรั่งมั่งข้าใกล้นะคติธรรมของหลวงพ่อชาสุภัทโธเนี่ยถ้าเฮาปล่อยวางเล็กน้อยเฮาก็จะมีความสงบเล็กน้อยเนี่ยถ้าเฮาปล่อยวางหนักนี่นะเฮาก็จะมีความสงบมากขึ้นถ้าเฮาปล่อยวางได้หมดทุกอย่างก็จะเป็นที่สมบูรณ์แน่ปล่อยวางหยังก็เฮายึดมั่นถือมั่นนั่นแล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายยึดมั่นถือมั่นหยังอันนี้ก็ของกู้กรรมจังการนี่อันการหยังหนักๆนานาเนี่ยเป็นของกู้เฮาก็ตุกอกตุกใจแบกมันไว้ไหนนะปล่อยวางให้มันบางเบาให้พ่องข้อที่สองขัตติธรรมไผ่ขัตติธรรมโดยพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตนี่คนที่มีดวงตาหันธรรมแล้วเนี่ยนะรู้นะจะบ่วุ่นวายกับอันยังทางสิ้นอันยังจะมีก็ปล่อยมีไปอันยังจะสูญก็คือมันสูญหายไปแต่ใจจะไปดีอกดีใจกับมันเสียอกเสียใจกับมันกับการมาแล้วก็การไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันพินตุมันพินใจโตใจตนเนาะเกิดขึ้นใดก็ดับใดเพิ่นว่าข้อที่3ข้อที่ทําโดยหลวงปู่จันทร์ศรีธรรมดาผมจะธรรมดาของชีวิตนี่มีแล้วกับบ่มีใดนี่ลูกมันสลับกันไปมาอันนั้นซะนะเหมือนว่ามืดมาแล้วก็สว่างไปอย่าเสียใจหรือดีใจกับสิ่งใดเห็นหนักคือหนักหนักคือมากหนักอ่ะนะมันเฮาจะไปเสียใจจะไปดีใจเหมือนกับสตังค์เนี่ยมันอยู่กับเฮาเหมือนสตังค์เฮาไปลอยเนาะมาอยู่กับเฮาเฮาละเก็บไว้หมื่นก่อก็เดี๋ยวมันก็ลดแป๊บๆมาก็ปฏิเมกาเฮ้ยอ่ะไปซื้อของกินของวาเล่งครับเนากันไปสตังค์บ่ลอยสตังค์บ่ซาวกว่าตามเดิมอยู่ด้วยเฮาเดี๋ยวไปอยู่ด้วยเมกาก็เดี๋ยวทอนเพิ่นหั่นล่ะไปอยู่ด้วยคนนึงไปอยู่ด้วยคนนึงมันพัดเวียนเปลี่ยนกันไปสมบัติเปลี่ยนกันชมสมบัติผลัดกันได้นะมันจะอยู่ด้วยเฮาตลอดนอกจากว่ามันอยู่ธนาคารหมดธนาคารก็ย้ําแน่นอนนะไปเบิกมาอยู่อ่ะสถาเอาไปเชื่อตัวน่ะเอาซื้อตีดินไว้หรอมันดื่มเหนาแอลกอฮอล์ที่สี่ลงเลยคติธรรมโดยท่านพุทธทาสภิกขุโอ้อันนี้นี่เน็ตเนี่ยอย่าไปบากับชีวิตให้มากนักเพราะมันเป็นสิ่งสมมุตินะสมมุตินะชีวิตเราเนี่ยเพราะชีวิตมันบ่มีจริงมันเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเห็นหรอจงทำหน้าที่ให้ดีโดยไม่มีความทุกข์ให้สงบเย็นเป็นประโยชน์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราต้องคืนให้กับสู่ธรรมชาติดังเดิมแต่กันเนาะน้ำคืนสู่น้ำไฟคืนสู่ไฟสลายกันไปหมดนะเฮามาจากดินลุ่มไปก็ไปจากดินเป็นปุ๋ยมาละลงเลยแม้แต่ร่างกายของเฮาก็เฮาเฝ้าดูแลมันก็ยังบัดตามเฮานะจะไปเจ็บเนอมันก็ยังเจ็บอยู่จะไปแก่เนอมันก็แก่อยู่นะซะนะจะไปตายเนอมันก็ยังตายอยู่นะนะ
มันก็ยังตายอยู่เนี่ยนะข้อที่ห้าเนี่ยลงเนอะต่อไปเป็นข้อที่ห้าก่อนเนี่ยพี่ละอ่อนนักเรียนไว้เนี่ยต่อไปแล้วก็เดือดได้ในห้องนะก่อนนี้มันพิษนักเรียนมันคุณร้ายเนาะพระครูบรรบุบกันแต่เนี่ยก่อนนะฟาดน้ำปรโรการแพ้ลบสีดยากอย่างวานข้อที่ห้าคติธรรมโดยท่านพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลนี่ก่อนเน็ตเนอะอาจารย์ไพศาลนี่นะไพจะหู้ซึกกับคุณอย่างได้ก็อย่าไปใส่ใจมากหากคุณเอาความสุขของคุณไปผูกติดกับสายตาของคนอื่นคุณจะหาความสุขมันไม่ได้เลยนะทั้งตลอดชาตินะอย่าไปเอาตัวเก่าไปเปรียบเทียบกับเปิ่นเปิ่นยังมาสุขอกสุขใจล่ำเลยนะกว่าเฮากับคุณเหมือนกันเฮายังมาตุกขอย่อขอแปะนะมาคืนนะหาความสุขบ่ได้ต้องประมาณในต้นโตต้องพอตนอัตราโตตนของเขามันมาเตอขีดจำกัดเขาสร้างบุญมาหมอกอีนะและเปิ้นเนี่ยเปิ้นมาเสวยบุญเนาะบางพองคอยเปิ้นเนี่ยนะเราก็มีความสุขขอที่หกเลยคติธรรมโดยหลวงปู่โตพรหมลังสีอันนี้หากว่าเขาโหดซึกว่าเขาเนี่ยกำลังประสบกับวิบากกรรมนะเฮาก็จะต้องทำดีสู่กรรมสู่เฮมันที่สุดนะสู่สุดชีวิตอย่าไปถอดถอยเดียวทุกชีวิตก็จะดีเองดีขึ้นเองแน่นี่นะออดิเจแล้วค่ะที่ทำภายอานิเซนเซนเนอหลวงปู่ทวดคติธรรมโดยหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้แหมเพิ่นบอกว่าโลกมนุษย์นี่นะอยู่เพื่อสร้างความดีน่ะบ่จะอยู่มากอบโกยสุขจนลืมบุญลืมกุศลแน่คนเฮานี่มาเกิดมามาถึงกอบโกยดูนะกอบโกยความดีก็มีกอบโกยความบ่ดีก็มีนะกอบโกยเอาลัดละเปรียบกันเนี่ยเมาอันนั้นเมาอันนี้ปกติคนเราก็เมาอยู่ไม่รู้หายเมาชีวิตคิดบื้มจนลืมตายเมาร่างกายว่างามอารามตาเมาในสุขสนุกใหญ่ว่าไรโรคโอ้เมาในโชคเมาพันนันเมาตันหาอันเมาผันนันเนี่ยมันถึงเอาผองเด้อซะนะเมาเหล็กเมาหวยเมาเบอร์นี่นะลงเอ้ยมาก็เอาผองวันนั้นไปไปแม่บทโทษเจอเลยนะเจอมยังแจ็คพอตแตกลูกเขาไปกรุงเทพมาเอวหากะไอ้เนาะลูกเอาสตังมาปันเด้อหลงปันหาโอ้เอาไปกินว่าตาเหนื่อยเนาะไปกินว่าตาข้อที่8คติธรรมโดยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกท่านได้ประทานโอวาทไว้ว่าบ่มีอันหยังที่จะสะสมแล้วบัพปินภาระยกเว้นความดีเท่านั้นเองเนี่ยความดีนี่เป็นพระลานายมนะนี่อันนี้พระโอวาทของสมเด็จพระสังฆราชข้อที่เก้าคติธรรมโดยหลวงปู่จำปากรรมคือการกระทำการแก่กรรมคือการแก่พฤติกรรมของเรานั่นเองเนี่ยเคยทำชั่วก็หยุดซะเคยทำดีก็สร้างต่อไปยิ่งดีขึ้นไปเอ้นะอันนี้เขาทาเหมือนกันเนอะแล้วก็เปิ้นว่าข้อที่10นี่นะคติธรรมโดยพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปาทิโปนะพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปาทิโปนี่เบิร์ดธงชัยไปโบสถ์แล้วอยู่ด้วยเปิ้นน่ะลูกแต่ว่าพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปาทิโปเปิ้นละสังขารไปแล้วนะเราสร้างไว้อย่างไรก็จะได้รับผลอย่างนั้นนี่กรรมคือการกระทำของเราถ้าทำบาปทำกรรมความชั่วทำให้เกิดทุกข์ถ้าเฮาทำเฮาก็จะได้รับผลของกรรมนั้นถ้าเฮาทำความดีทำให้เกิดความสุขก็จะได้รับความดีตอบสนองในทางที่ดีได้กันเนาะอันนี้ก็คติธรรมของพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปาทิโปข้อที่11ลงเอ้ยคติธรรมโดยหลวงพ่ออันนี้แปลว่า
หลวงพ่อปานโสนันโทเปิ้นบอกไว้ว่าการสวดมนต์ทำให้ดีก็อย่าดีใจอย่าร้อนแปลว่าการสวดมนต์ทำความดีก็อย่าได้ใจร้อนนะอย่าได้ใจร้อนอย่าโลภทำไปเลยเลยถึงคราวบุญกุศลที่ทำไว้มันก็จะจัดสรรให้เฮาล่ำรวยเป็นสุขเองนี่โดยบัดต้องอ่อนวอนขอให้หน่อยละนะถ้าว่าบุญมันมาถึงไงนะบุญมันมาถึงหยังก็ตามแต่ลงเอ้ยมันอยู่ปลายไม้มันก็ยังตกมาใส่เฮาอยู่กันเวลาของเฮาหลังจะได้อยู่หันแล้วไงนะมันดื่มกาดเกี่ยวไปเสียไหนแต่ว่าของเฮามันใจของเฮาไงนะโอ้สอไปเตอะมันถึงบ้านใดจะเตยแต่ได้อยู่หันลอมปอมได้สักกรรมเนี่ยอันนี้มันจะของเฮาไงเนาะข้อที่12เนี่ยเราเนี่ยเริ่ม2-3ข้อข้อที่12ขอที่ทำโดยหลวงตามาวัดถ้ำเมืองณนี่หลวงตามาเนี่ยเปิ้นบอกว่าโอวาทของเปิ้นบอกว่ามันสวดมนต์ภาวนาแล้วก็ทำความดีไว้ภัยอันตรายต่างๆอย่างน้อยจะบ่เกิดกับเฮานี่ได้กันเนาะซะนะมันสวดมันโยมเจ้านี่สวดกันได้กะหลวงโอ้ตุลุงออกวิทยุมานี่ได้หลายปีแล้วกันเนาะตุลุงจุนรับตาว่าได้อ่ะได้ยังก็พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณน่ะอีแม่ก็ได้เฮียนนะอีแม่ก็ว่าตามตุลุงนั่นน่ะก็ขึ้นได้น่ะเออได้แล้วก็ดีอ่ะเนาะก่อนรับก่อนนอนก่อนตุสวดอิติปิโสสวาคาโตสุปฏิปันโนได้เนี่ยโอ้รับบุญรับมันรับดีฝันดีอ่ะนะอันนี้ก็เป็นสวดนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพุทธคุณถ้าสวดมนต์เนี่ยพุทธเนี่ยก็พาหงมหากาได้สำดีอ้าวคติธรรมข้อที่13เนี่ยคติธรรมโดยพระอาจจานฟันอาจารโรนี่จำไว้พุทโธธรรมโมสังโฆทำอะไรก็พุทโธกลัวก็พุทโธใจไม่ดีก็พุทโธขี้เกียจก็พุทโธพุทโธทั้งสิ้นเนี่ยพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยตื่นเถิดต่อไปเป็นข้อที่14เด้อคติธรรมโดยสมเด็จโตพรหมรังสีนะถ้าเฮาเคยหืดตาลต้านนั้นก็จะกลับมาหาเฮาเนี่ยถ้าเฮาหักษาศีลเมื่อมีภัยศีลนั้นก็จะคุ้มภัยคุ้มครองเฮาเนี่ยถ้าเฮามีภาวนามีปัญญาเมื่อเจอทางตันนี่นะอุปสรรคขวากน้ำได้ใดก็ตามเฮาก็จะหาทางออกได้ดีเออขอท้าเนอะนะบางคนเนี่ยมันมืดแปดด่านะมาถึงหาทางออกถึงบ้านใดนะเต็นซิ่วเลยนะบางเจอบางทีนี่ต้องไปแบ่งบ่ายให้คนอื่นเนอะไปเก็บงามไว้คนอื่นอาจจะเก๋ไขจะขางให้เฮาได้นะเออแต่ก็ได้สิ้นภูมิบ้างภูเขาได้เฮาคืดบ่ตรงหอบวันนั้นเนี่ยวันนั้นบอกอีกก็ดีเฮาอย่าปฏิบัติตามแหมมันเป็นอย่างนี้ดอกเนี่ยบางทีนะปัญหาทุกมันมีไว้ให้แก้ไม่ใช่ว่าให้กุ้มข้อที่15เนาะสุดท้ายข้อ15นี่จะยาวหน่อยคติธรรมโดยหลวงพ่อวิริยังสิรินทาโรนะหลวงพ่อวิริยังสิรินทาโรเปิ้นอยู่วัดธรรมมงคลนะตุลุงเคยไปนะเคยไปวัดธรรมมงคลน่ะหลวงพ่อวิริยังน่ะซะนะเนาะเปิ้นมีตึกก็มันคล้ายๆกับว่าเป็นเจดีย์อ่ะแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปนะเป็นชั้นสูงอ่ะเฮาอยู่ชั้นบนหันกรุงเทพฯบ่น่ะหลวงไปนอนหัน2คืนก็สมัยโอ้สมัยตุพิเศษนั่นอยู่วัดหลวงน้ําดิบอยู่กะปากันไปอ่ะพี่น้องน้ําดิบนั่นกะพระโอ๋ยอําคุณเน้นโอ้ยอ่ะไปก็ไปนอนที่ฮะกะไปนอนที่วัดหลวงพ่อวิริยังเนี่ยกะไปนอนศาลาบำเพ็ญศพอ่ะแหละศาลานอนฝันให้ด้วยสมดูนะมองไปนั่นนี่บทลมขึ้นมาติกอ่ะมาก็ว่าพุทโธมังกรลาสัมปุโรสัมปุโรนะไม่เอามั่วๆเฮ้ยพุทโธมังกรลาละ
เอาปุโรหิตมากันแล้วเนี่ยเฮ้ยตุ๊กว่ามาผมตอนนั้นไปมานอนคำเนาะสะดุ้งตื่นมามันเจ้ามันแจ้งแล้วด้วยพรปุโรหิตอันนี้เมนมีตุ้งโหดเมนเผาศพมีตุ้งโหดเนาะสับขี้กลัวเนาะมันมานอนมาฟันให้แบบโตุ๊กคืนมามานอนทำคืนอ่ะไอ้ดูหลวงพ่อคติธรรมของหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรเนอแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการหือตาลแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการหักษาศีลแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการเจริญภาวนาก็ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางที่จะทำให้เฮาป้นจากทุกข์เนี่ยโดยประการทั้งปวงเน่ในชีวิตของคนเฮาเนี่ยอยากตีจะหลีกเลี่ยงความเครียดความเกลียดนะหรือว่าสิ่งต่างๆตีมากระทบกับจิตกับใจเฮาได้เพราะว่าเฮาอยู่รวมกันในสังคมยอมต้องพบเจอเหมือนกันหมดทั้งผู้คนที่ดีและก็ผู้คนที่บ่ดีนะรวมถึงอุปสรรคนานาต่างๆในการดำรงชีวิตนี่ก็จะต้องมีการที่เฮาจะต้องมีความสุขและก็ปนทุกข์ใดนั้นนอกจากไปกรรมนอกจากไปนอกไปจากกรรมคมธรรมะปล่อยวางที่จะเอามาใจเตือนสติเตือนใจของเฮาแล้วนั้นก็การเริ่มปฏิบัติสิ่งดีๆก็จะนำเรื่องดีๆเข้ามาสู่จิตสุดใจสู่ตัวเฮาเช่นกันจบทางวาสนาญาโยมจบไปแล้วคติธรรมครูบาอาจารย์ต่างๆโดยเนาะปินเวลาอยู่เกือบชั่วโมงแถม2นาทีตัวลุงก็จะยอมอย่างให้หน่อยนี่ก็นะลุงนะจะกินน้ำก็เดี๋ยวจะเตธรรมนะเตธรรมะบรรยายเรื่องหยังมหาภัยพันนะมาใจมหาภัยจากวัฏฏสงสารเนี่ยมาพระมหาภัยในวัฏฏสงสารปินธรรมบรรยายต่างไว้แล้วเนอะเดี๋ยวตุลุงจิบน้ำกันเดียวกันเนอะเจริญปอนแล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตุลุงก็พักกำเดียวเนาะจิบน้ำสุมคอมาอู้กันต่อชั่วโมงที่สองสุดท้ายเนอะตุลุงก็ได้รับฉันทานุมาจากอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเป็นไลน์มาบอกว่าวันพุธตุลุงเข้ารายการเน้อตุลุงก็มาเข้ารายการตุลุงแต่วันพุธกันเน้อวันพฤหัสวันพัดพุธกันนะวันพัดวันพุธก่อนก็เลยอู่เลยจ้าเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตั้งแต่ในวันที่เศร้าหาก็โอ้ไปช่วยการช่วยงานที่วัดตาตุ่มหลงเนี่ยวัดตาตุ่มเนี่ยเปิ้นมีงานยกยอดชัดประตูโขงแล้วก็เปิ้นมีงานไอ้นี่กะเททองหล่อพระพุทธรูปเจ้างานเป็นใหญ่คุณบรรลายเนาะซะทะโอ้คุณบรรณาคุณคุณหลายในเมตตาธรรมอาจารย์พระครูอาจารวัฒน์พิสุทธิ์นะเจ้าอาวาสแล้วก็ท่านรองจำนงปัญญาปัจโชโตปโลนทวัตใจพลเขาเนี่ยนะโอ้เป็นจัดงานได้ดีคุณหลวงคุณหลายโดยเมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกท่านเจ้าคณะจังหวัดลำปูนวัดพระธาตุหาริพุนชัยวรมหาวิหารเปิ้นเมตตาเป็นประธานในการเทศทองหล่อในครั้งนี้ด้วยนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ตุลุงก็เสร็จจากงานหันแล้วไอ้พลก็บินตรงมาสูงเพื่อวัดม่อนฤาษีมันเป็นวันห่างเปิ้นเนาะวันที่สองห่านะนะก็มาอยู่ที่วัดม่อนฤาษีเนี่ยเปิ้นมีกฐิน386วัดซะทานอนน้ําคืนลูกมานอนน้ําคืนน่ะบ่ต้องคุณอดน่ะคนหลายเด้อลุงอดฝนตกนั่งก็เด้อลุงสิตุลุงมาลดหยังบัดคุณอู่กำเดียวได้ก็ปรากฏว่าไปช่วยการช่วยงานหันนะเปิ้นก็มากันคืนหงตุเจ้าพันนายเปิ้นเดินทางไกลนะพี่น้องบ้านไกลไกลนะเปิ้นก็มาปากตุ่นปากไปกันคุณหลายหมกสามปล่อยโลงนี่
ในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูสุเมธธรรมเสวีนะเจ้าอาวาสและก็ท่านพระอาจารย์เชื้อผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดม่อนฤาษีแล้วก็ตังปลงนะปลงอุทิศจาใจผมก็นายก็ได้รับอนุเคราะห์จากท่านนายกอบจพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนะเปิ่นก็มาตาลกฐินตุข้างเนาะศรัทธาญาโยมโอ้คุณหนงคุณหลายนะจังหันมาดูลุงก็ลุยลายมาที่วัดพระธาตุดอยหลอนะในเมตตาธรรมอาจารย์พระอธิการจิตอนาลโยเจ้าอาวาสเนาะตั้งประหลงวิรพงศ์เขาประหลงพรเขานะประหลงจรูนอินใจคําเขาโอ้อันนั้นเปิ้นก็จะตอดกฐินธรรมะกฐินสั่งเมนนะในอาจารย์วินันเคนะแล้วก็เจ๊แหม่มเนี่ยจากไร่พอเพียงโอ้นี่ก็อึกคลึกอึกนะเนี่ยปุตโตปิ้นศิลปิ้นสายบริวารญาติมิตรเปิ้นก็นักเปิ้นก็ปิ้นกฐินสั่งเมนนะก็แล้วกันไปปดหนีปดสิ้นไปนี่นะแล้วก็แต่ว่าเนี่ยอาจารย์ประครูก็โจรไปอาจารย์ประครูอภิวัฒนวิกรมไปอันตานผ่ากฐินปุ้นเตียนวัดอันห่วยงูนายโสพนารามวันที่สักเจ็ดนะนะสักเจ็ดวันที่สักเจ็ดนะก็ไปตานหันแล้วเนาะออกวัดออกว่ากันไปจนเจ้าแล้วก็อาจารย์พระครูสุเมธก็ไปท่านอาจารย์เชื้อก็ไปพระครูกัลยาณปราโมทพร้อมกับลูกศิษย์ลูกหาเปิ่นแล้วก็พี่น้องปากตั้งเจริญไปทำกั้นรถตู่ก็ไปสันเพศบุกับบ้านคุณโยมคุณโยมเนี่ยนะกันกันนกพิษชัยนานะบนเป็นประธานในการจัดเป็นประธานกฐินด้วยนะพี่เนี่ยเนาะไปชั้นเพนหันตานกันหันเล็บร้อยก็ลาสัทธาญาโยมมงตรงมาเพี่ยมาตั้งแม่สวยไปนะเขาที่บ่อน้ำมันฟางนะอู้หุ่นตั้งรถเลี้ยวเขียวไปเขียวมาก็มาเพื่อกะมาที่วัดบันเกิดของอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมวัดดอนวัดดอนจันเนาะเปิ่นกดตอดผ่าป่าปีประเพณีก็ประธานผับอันหาน้ำก้ามดังนี้ก็เอาสินะปอนะมาพอปนฟอนะบอสมควรก็ปิดกันมาเนี่ยมาถึงวัดเจ็ดโมงปลายใช่ไหมนะเมืองเนาะยะถาทงบริเวณเมืองเนี่ยเป็นประธานกฐินวัดบันเกิดหอยอ่อบนนะปรากฏสัญญาว่านะจะไปแวดิตูนะน่าจะไปแวดิตูเนอะกะตุลุงกับล้างยางกายขมารถกับล้างขามน้ำขานมานะกับล้างมงขอสู่เดือนไม่ขานน่ะมือโทรมาแล้วเนี่ยโตอยู่หอไหนไหนบนจะมากุฏิดิตัวอยู่หอไหนน่ะมาถึงบุญดอยไหนน่ะโอ้น่ะเฮาย่ําถึงวัดแล้วนี่ไปไหนก็ไปห้วยงูในบ่กายเอออันมันคําแล้วเนาะอันเตอหน้าค่อยป้าก็เนาะหน้าไปก็ขึ้นว่าไปก็เฝ้าปิกนะก็เลยผาดกันได้ป้ากันสักกันไปอย่างเด้อน่ะน่ะน่ะเมืองเด้อไปเปิ่นก็เสียจัดจ้านะว่าอันตุท่านนาน้ำเมืองท่านนาตานแล้วน่าจะไปเอาฮัตดูนายไปก็มาแต่ว่าเจ้าของตีบะอยู่เนี่ยไปผู้จำก็ขอบคุณเนี่ยที่มาแวนะนะเออขอบคุณหลายๆที่ว่าเออมาแวก็ดีใจแล้วนะเอออันนี้ก็อู่ว่าเรื่องที่ผ่านมาเนาะชนะแล้วกันไปก็ไปที่ไหนก็ไปฝากบุญฝากกุศลน่ะหอมกินหอมตานก็ขอได้บุญได้กุศลเหมือนกันเนอะเดินทางก็เขี้ยวขาดปลอดภัยเหมือนกันโมดอ่ะสัทธาเอาละเนอร์สัทธาวันภูเกิร์เนอร์จะติดทำสาธาโวนะเจ้าพาเปิ้ลก็มีอยู่แต่วันนี้ตุลุงเตดเป่าก่อนนะเตดเป่าก่อนเต็นทำยังมหาภัยในวัฏสงสารเป็นธรรมะบรรยายเนอร์ธรรมะบรรยายทำตุ้ยเนอร์นี่นะหลวงพ่อบุญปันปุญญาธรรมโมอาจารย์ท่านอาจารย์สมเพชรเขาเนาะลองฟังแล้วพี่จะได้นะเป็นธรรมะบรรยายตานะโมซ้ำเราก่อนนะเราเนอะฟังไปก่อนละไปเนอ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ
ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรักขยานาคเสนวะปัจจัยนาคตังพยันตีมาตังนาคเสโนแล้วเอาฉายาตัวเก่าออกอะนาคเสโนเนี่ยตุลุงมาฟังเนี่ยมีกระตุลุงเลยเนี่ยฉายาเนี่ยนะมีไผ่นะมันสั่มเหมือนทั้งตุลุงนะนาคเสโนหวังไผ่พองอ่ะมันฟังนะมีกระหังตุลุงเลยกะกาตะปุญโยก้าไอ้นะสีอันนั้นนี่มีหลายแต่ทั้งตุลุงเนี่ยมันสั่มไผ่ได้โอ้กดเดชามาด้วยณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพกอดจักได้น้อมนำมายังสารคติธรรมคำสอนขององค์บวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาจี้แจงแสดงธรรมเทศนาเปื้อเหือจิตใจนะหูตาสว่างสวัยเกิดความเข้าใจและเกิดสติปัญญาแก่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาที่ได้ปากันเสสละเวลานะตื่นมากกว่ามาฟังนำฟังธรรมนี่ฟังเทศฟังธรรมตั้งคืนด้วยนะเปอเฮาจะได้อุทิศแผ่กุศลนอกจากได้พบปะกันสังสรรค์กับญาติมิตรแล้วเฮาก็ยังได้ขอคิดจากสารธรรมคำสอนนำไปคิดนำไปปฏิบัติโหสัจธรรมความจริงของชีวิตนะหลวงเด้อหายจากความมืดมิดนะโมหะความหลงไหลการอนุเคราะห์การสงเคราะห์เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะอยู่สังคมส่วนมากนะก็เป็นบุญเด้อเกิดขึ้นในจิตในใจฮู้ว่าสิ่งไหนเป็นบุญสิ่งไหนเป็นบาปควรละควรเว้นฮู้เหตุแห่งความทุกข์โหเหตุแห่งความสุขเลกว่ากุศลคือความฉลาดนะวันนี้ขณะนี้มีเจ้าภาพนะตึงหลงตึงหลายอ่ะเป็นเก้าปิ้นปัดทานพร้อมกับวงวันสัทธาวงสาขนาญาติเนาะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องสัทธาโดยลมโทไปหมู่เฮาเจ้าขาทั้งหลายนะก็ทำบุญตานอนิตานนำตานทำไปหาผู้ที่วายชนดับขันไปสู่พระโลกไปหนาเนอะจึงไปได้นิมนต์พระสงฆ์องค์เตศมาสวดมาสวดอภิธรรมกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาธรรมที่เป็นกุศลแล้วก็เป็นอกุศลแล้วก็บาปเป็นบาปคือบาปเป็นกุศลและบาปเป็นอกุศลนะอภยกัตตะประจำทุกค่ำคืนถ้ามีงานศพไปนะโอ้สมัยแต่ก่อนแต่มิดเต้มิดเต้ให้รู้เนอะเขาเล่าสู่จู้กันฟังนะเวลาว่าเปิ่นกำหนดจะเสียวันเสาร์เนอะวันติดเลยนะปรากฏว่าที่เปิ่นลินพี่น้องเห็นแจงนะเจาะมือมันปุ๊ดตื่นต่อทั้งคืนต่อศพทั้งคืนอีกก็มีวะจังใดบอกว่าเนอะเจ้าอันเจาะมือขาดทุนอ่ะเจาะมือก็เลยทุ่มศพโยมขึ้นหน่อยอ่ะถ้าแก่มือกันนี่อันปิ้นพิธีกรรมพิธีการของเฮาจะปุดเนอประจําทุกค่ำคืนไหวพระหับศีลฟังเทศฟังธรรมบ่ละเว้นเสียบ่ได้ก็จะต้องมีจะมีจะตุกอยากจนปานได้ก็ตามมนุษย์ปุถุชนควรเฮาทุกคนต่างปรารถนาความสุขกันทั้งนั้นความสุขมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และก็ลงลับดับขันไปสู่พระโลกไปน่ะการพลัดพรากจากกันนี่ก็มีความโศกาอาลัยโกจิตตะดวงวิญญาณของที่ผุดที่ตายไปแล้วน่ะไปหลงไหลกระทำลำบากนะพ่อแม่พี่น้องผมเมลูกเต่าเหล่าล้านเลนก็บ่มีอะหยังที่จะดีเลิศประเสริฐไปกว่าการทำบุญส่วนบุญอุทิศไปหาสูงไปหื้อนี่บางคนนั่นก็ไปถามมือถามฟานต่างปอเจ้าก็บอกว่าบ่เดียวนี่มันไปไหนบ่ได้นะ
ปิ้นมัดมันไว้ที่หันที่นี่ต้องไปแก้นะเอาละไก่กู้เล่าปันไปแก้ไขเนอะนะหรือตายไปแล้วยังเปิ้นยังมัดอยู่อ่ะผีต่อผีมัดกันนี่บุญกุศลส่งไปเหอะทำบุญนะจะมอบทรัพย์สินอื่นๆเนาะเกี่ยวแว้นเส้นสิ่งเกี่ยวแว้นเงินทองให้นาปลาตั้งให้นาสาธุก็เอาไปบัดใดสดานะมีเงินคำติ้มถุงติ้มไตก็เอาไปโดยบ้าใดสักอย่างสิ่งที่ตามเข้าไปมีสองอย่างขาวกับดำบาปกับบุญเนาะที่จะหาป้าไปเปิ้นว่ามันก็ขนาดเนี่ยนะสี่คูณหามสามคูณแห่หนึ่งคูณนายแค่สองคูณป้าไปนะเปิ้นเราพิสนานะถึงจะเอาไปบ้าใดก็ไล่ประโยชน์เอาไปก็บ้าใดนะในปรโลกนอกจากบุญกุศลต่ออันเนอร์ศรัทธาคุณที่เปิ้นตายไปแล้วเปิ้นมาเล่าฟังมันจะตายแล้วมาเล่านะตายแล้วฟื้นเปิ้นก็ว่าที่คุณตั้งไปนะท่านเอ้ยขอสองถลาบข้างตั้งมีกระของกินของต้านถึงโมนว่ะเต็มใจของเฮาไปยิบกินนะมันจะว่าปิ้งของเฮาไปกินก็บ่ได้แล้วก็มีน้ำปิ้นหยึกปิ้งกะทิแกน้ำใสว่ะเฮาจะไปกินถอกออกจากกะทิมันก็หมอกมันก็ตกลงคอเปิ้นก็เลยปิ้งมากินมาตานเหมือนกับครูบาเนาะครูบาก่อนนี่เปิ้นก็เลยตายลืมแม่นะครูบานี่เปิ้นหับตาเนี่ยญาติโยมเปิ้นลุ่มกลุ่มวะกลุ่มวะเปิ้นมาทำบุญเฮานะครูบารับไปรับไปจิตดวงวิญญาณจะสอดไปเนาะไปหันของกินของทานมีนักมีหลายเป็นของศรัทธาทุกหมดว่ะเฮ้ยแล้วของครูบาแม่นะของครูบาได้ตานนี่ไอ้น่ะครูบาฟื้นมาก็เลยตาน่ะตาโอ้มีก็ของศรัทธาเลยน่ะของครูบามีสักอย่างครูบาได้ตานเนี่ยนะในปรโลกไปน่ะบุญกุศลนี่จะติดตามติดสอยหอยตามเข้าไปดังบาลีเปิ้นได้ประกาศรับรองไว้ว่าปุญญานิปรโลกสมิงปฏิฐาโหนติปานินังอันนี้ก็บาลีว่านะเด้อก็แปลความว่าบุญต่างหลายยอมปิ้นตีปึงของสัตว์โลกทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าเนี่ยบุญนี่จะต้วยเข้าไปนะทุกภพทุกชาติประดุดเงาติดตามเข้าไปเนอศรัทธาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านเมื่อว่าเฮาโหสัจธรรมความจริงอย่างนี้แล้วกวนลีประกอบกรรมทำดีด้วยกายวาจาแล้วก็ใจเนออย่าอยู่ด้วยความประมาทขาดสติเพราะทุกสิ่งตกอยู่ในวัฏจักรในวัฏจักรอะหลวงยิ่งโลกเฮาปัจจุบันนี่นะปูจากันโดยวัตถุห่างเหินจากวัตถุธรรมจริยธรรมนะโอ้ทุกคนทุกท่านที่ลืมเปิ้นมึนตานะเกิดออกมามึนตามาในโลกนี้ก็ต้องผจญทนทุกทออนานาประการเนอะเกิดมาแล้วนี่นะที่ปรากฏเหอโหหันในโลกปัจจุบันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเปิ้นได้ทรงตรัสไว้ว่าจาติปิทุกขาการเกิดก่อปิ้นตุกว่ะเนี่ยจาลาปิทุกขาการแก่เฒ่ามาก่อปิ้นตุกพยาธิทุกขาโอ้การเจ็บปิ้นยินอุ่นก่อปิ้นตุกนะลุงนะเฮาอยู่ดีกินได้นะซะดาเฮาไปไหนซะเถอะลองไปห้องยาได้โอ้อยู่ทั้งบ้านทั้งจอมเหมือนไผมันเจ็บปิ้นน่ะเวลาเปิ้นนัดโลกเก่าเบาหวานเนี่ยปวดตับมิตินังเนี่ยหรอกเนอะเอาปวดมิตินังนะสดาห่วงยาเนี่ยพยาธิปิตุกขาเนี่ยการเจ็บป่วยเมื่อยไข้ก็ปิ้นตุกมรณะปิตุกขาการถ่ายก็ปิ้นตุกเนี่ยหรอกเนอะดังพุทธภาษิตที่กล่าวไว้ว่าสัพเพสังขาราตุกขาสังขารทั้งหลายปิ้นตุกนี่สดาสังขารก็มีสองสังขารสังขารที่มีวิญญาณครองนะอย่างคุณเฮาสัตว์สิ่งเห็นว่าติเตียวได้แป๊บเป็นสัตว์ที่มีวิญญาณครองอุปทินนกสังขารนะแล้วก็สังขารที่บ่มีวิญญาณครองอนุปทินนกสังขารเรียกว่าภูเขาก้าบ้านจองห่อเฮินกันเนี่ยมันก็ปิ้นตุกทะลุผู้ปังโดยแนวว่ามันจะอยู่คงทนตาวอนกับปลดไปพอเมืองนอกหรอดินสไลด์
ภูเขาเนี่ยยะอยู่มาทุ้มถนนโฮนตั้งซะนะนี่มันจะจีรังยางยืนไปพอตั้งไต่นะหรอก็หาไปดังหอดน่ะโอ้ดอยปิ้นมอนปิ้นมอนเปิ้นระเบิดกันน่ะก็ดอยนั้นเนี่ยเป็นดอยหินขาวน่ะซะนะมอนหินนี่เปิ้นเอามายื้อก็เอามานี่กะบ้านเฮาเมืองเฮาเปิ้นแปลงหอแปลงเฮือนไปเอาไหนก็ไปสั่งว่าหานี้นี่เนี่ยกันมีหินมีดินทรายโอ้ก็น่ะแก่เนาะการเกิดมาปิ้นมนุษย์นี่มันยากเนื้อสัตว์ญาติโยมกิจโฉมนุสสะปฏิลาโภการเกิดมาปิ้นมนุษย์นี่ยากเหมือนเฮาตกอยู่ในธรรมกลางนะเกิดมาแล้วตกอยู่ในธรรมกลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ว่ะแล้วก็ลายล้อมไปด้วยอันตรายทั้งนั้นนะเรียกว่าภัยพิบัติพร้อมที่จะมาทำให้เฮาตายทุกนาทีเนี่ยภัยจากสัตว์ห้ายทุกชนิดงูเงี้ยวเขียวคอสัตว์สิงหิงหอยที่มันครบแล้วตายนะไม่เปลอะนะงูตัวน้อยน้อยนะซะนะตัวน้อยน้อยซ้ำปิดเนอะอย่าดูถูกอสรพิษว่าตัวเล็กไอ้มันตัวน้อยไม่มีพิษสูงเนี่ยตัวหนาๆนี่แหละแมงป่องก็เหมือนกันเนอะตัวน้อยน้อยนะตัวย่อมย่อมนะปุ๊บก็ปิดมันเนี่ยนะเออเนี่ยมันก็มีปิดเนาะอย่าประมาทไฟเพียงไม่ขีดก้านเดียวนะบุตรเผาผ่านตึกล่ามบานจองเนี่ยได้หมดอ่ะชิโยเบาเดียวนะเมื่อก่อนนี่เป็นมีมูลิชิโยหรอถ้ามือเสือเขาเนี่ยเป็นหูฟุงวะเนี่ยอย่าประมาทในไฟอย่าประมาทในอสรพิษเช่นงูเป็นต้นอย่าประมาทในพระภิกษุหนุ่มพระเนตรบดีเน้มใจธรรมดานะจบปริญญาหมดอ่ะซะละปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกปิ้นด็อกเตอร์ก็มีนะคุณเฮาเปิ้นศึกษาหำเฮนแล้วก็อย่าประมาทในประวัติพระราชาหรือว่าลูกษัตริย์ที่ยังทรงพระเยาว์ไหวโปรโตสมัยเจ้าในสั่งตัดคอคุณใดนะเนาะภัยจากสัตว์ร้ายทุกชนิดนะภัยจากคลื่นธรรมชาติสึนามิเอว่าเปิ้นว่านะ น้ำท่วมน้ำนองในสถานการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยมันมานะเมืองเฮาเนี่ยมีเมืองเปิ้นน่ะประเทศนอกบ่นะบ้านจองหอเฮือนทะลุปูปังทะลุปูปังหมดอ่ะสระเอ้ยภัยจากเกิดจากมาปิ้นมนุษย์เนี่ยนะเรียกว่าชาติภัยภัยจากความแก่เฒ่านี่เรียกว่ามรณภัยเรียกว่ามรณภัยวะมรณภัยภัยจากความเจ็บป่วยเมื่อไข่เปิ้นห้องว่าเจ็บป่วยเมื่อไข่เปิ้นเรียกว่าพยาธิภัยนะถึงวันนี้เปิ้นว่าเฮานี่ถูกไฟใหม่เหมือนกันโมระตูลุงอู่อยู่นี่ก็ไฟมันใหม่มาผับผับน้ําเด้นะแม่หลวงเขาบ่หลวงขอนอเนี่ยก็ไฟใหม่นะไฟใหม่มาผับผับนะไฟหยังไฟที่นี่เปิ้นบอกว่าไฟเปียทิเนี่ยไฟความเฒ่าความแก่มันใหม่เข้ามาถึงวันน่ะเปิ้นเรียกว่าภัยเงียบนะแต่ก่อนนี่มันจะปิ้นยามดูยามหนุ่มยามกำบัดนี้เข้าไปว่าชาลาสวอดอ่ะหูมีหูมอมาแล้วเนี่ยเนาะพยาธิภัยภัยจากความตายเนาะน่ะภัยจากตายเรียกว่ามรณภัยเนี่ยภัยอันนี้ภัยเงียบนะภัยทั้งหมดทั้งดีติกล่าวมาเนี่ยนะเพราะว่าบ่มีผู้ใดมีอำนาจฤทธิ์ก็ตามนะโยธาบรรดาศักดิ์ก็ตามเศรษฐีอยากเศรษฐีก็ดีคุณตู่คุณโจรก็ดีแม่แต่สักคนเดียวแล้วจะลบหลีกพ้นความตายไปได้โดนะความตายนะนอกจากนั้นก็มีภัยในสังคมมนุษย์ตีอยู่รวมกันเบียดเบียนกันข่าขันสิ่งดีสิ่งเด่นกันเนี่ยนะจองล่างจองพานกันขาดลักษาศาสนาขาดศีลขาดธรรมขาดเมตตาธรรมและมนุษยธรรมเนี่ยไล่สติไล่ปัญญาเข้าลักษณะเดียวตานอกแจ่งใสตาในมืดบอดเนี่ย สังคมประเทศชาติฮ้อนนะเดือดฮ้อนบางทีเนี่ยเขาฟังข่าวจะมีเนาะโผข่าเมข่าโผเนี่ยปอแม่ข่าลูกข่าปอข่าแม่มันมีนะสังคมบัดเดี๋ยวเนี่ยรู้เนาะเหมือนกับบ้านป่าเมืองเทินก็มีเหือหู้เหือหันอยู่ในปัจจุบันเนอะบางทีนี่
เอากันไปเข้าไฟแนนซ์มาก่อนนะเนาะแล้วก็วางแผนวางยาหรือโพก้าหรือเมก้าการตายไปแล้วจะได้หับรางวัลอีกก็มีนะชาดาเนาะอันเนี้ยเงินเข้าตาเนาะภัยเกิดจากกฎธรรมชาติเช่นอุทกภัยนี่อุทกภัยนี่น้ำท่วมหรอน้ำท่วมบ้านท่วมเมืองได้รับความวิบัติทุกขเวทนาต่างๆกันน้ำมันท่วมมาเลยนะมันท่วมหมดอ่ะวัดวาอารามมันก็ท่วมมาย่ำโกพินบาปโฮงพักมันก็ท่วมมาย่ำโกตำหนดยับวาตภัยเหรอวาตภัยเนี่ยภัยจากพายุรุนแรงนะลุ่มไต้ฝุ่นวันนั้นศรีลังกาก็แม่จันเลื่อนใสสูงมากพอนะโอ้ยทะลุปูปังประเมินกาบ่ได้วะอันเฮือนน่ะไหลเป็นหลังเป็นหลังแล้วก็น้ำท่วมน้ำนองคนตายแป๊บหน่อยๆนะศรีลังกาก็เห็นเนาะพายุไต้ฝุ่นมันจะมากันลุ่มนั้นน้ำฝุ่นก็ทุถากออกมาเนี่ยแมงโง่โตควายก็ตายคุณก็ได้ลุ่มจุ่มน้ำไปพองไอ้น่ะอาคารบ้านเฮินลุ่มละเนละนาดเนอะเรียกว่าพาวาตภัยปัตตภีพิโรธเหรอแปลว่าอย่างแผ่นดินไหวกาเนี่ยแผ่นดินไหวก็ตายกันเป็นร้อยเป็นพันนะต่างประเทศปุณณสถานแล้วก็ภัยสำคัญก็คือคุณเฮาเนี่ยนะมักจะลืมเกิดไปว่าภัยประมาทหรือว่าหรือประมาทขาดสติคือภัยจากบาปกรรมที่ได้สั่งสมไว้คอยจังหวะเนี่ยกับบาปกรรมเนี่ยนะคอยจะบางคนเนี่ยว่าอู้ยเปิ้ลเนี่ยทำบัดดี้โกงบ้านโกงเมืองเลยมันปีนยังกับมันบัดเต้นเตอลง มันเคิร์ตเตอร์กรรมมันโดยมันเคิร์ตเตอร์นี่นะแล้วก็บาปกรรมที่ได้สั่งสมไว้ได้จำว่าโอกาสติดตามสันน้องข้ามภพข้ามชาตินะเคยข่มเหงลังแกเบ็ดเบี้ยนเปิ่นก็ดีเบ็ดเบี้ยนสัตว์ก็ดีก็จะเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เสมอวะฮั่นเจ็บไข้ได้ป่วยเสมอเคยอู่จุเปิ่นจุไล่เปิ่นตกเบ็ดเสียของลงเปิ่นเสียเข่าเสียของก็จะเป็นคุณเงาคุณใบบะคุณเงาคุณใบความสะความจำเสื่อมประสาทอ่อนวะสติปัญญาผสมประกอบดูอันนี้นะผลกรรมดังกล่าวมานี่คือภัยต่างหลายเหล่านี้เมื่อเขาเกิดมาแล้วตายตามไปแล้วนะเกิดมาแล้วตายเกิดมาแถมเขาเกิดมาเป็นมนุษย์ก่อนลบจะลบหลีกบ่ป้นจำต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารละสงสารทนทุกข์ทรมาน อยู่ในต่ำกลางภัยเนืองโดยถูกเจิกมีเจิกสี่สิ้นถูกเจิกถูกเจิกสี่สิ้นนี่มาผูกมามัดว่าเรียกว่าโยคะนี่เจิกสี่สิ้นนี่มีอย่างพองหนึ่งกามโมฆะความมกหม่นพอใจในกามคุณหลงไหลใจในหลงไหลใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่ความหักความใคร่ความสวยงามทั้งส่วนนามธรรมและรูปธรรมอันนี้ข้อที่หนึ่งนะหลวงนะข้อที่สองละพาโวคะติดอยู่ในภพอยากอยู่อยากปิ้นอย่างนั้นอย่างขดายอันนั้นขดายอันนี้นะอยากเพราะว่าอย่างนั้นอยากปิ้นอย่างนั้นอย่างนี้นะปออยากปิ้นปออยากปิ้นปอบ่อยากปิ้นบ่อยากอยู่อย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้หมายความว่าบึดก็อยากบึดก็บ่อยากข้อที่สามตรงนี้เหตุโทคะเหตุโทคะความหันพิษจากทับนองครองธรรมว่าบาปบ่มีบุญบ่มีสวรรค์มีสักจ้านแหละนะฝรั่งมาขึ้นยานอวกาศขึ้นไปปุ๊บโตนอกโลกหันสวรรค์สักเช่นหันหมอนะหกหันสวรรค์บาปบ่มีบุญบ่มีคุณปอคุณแม่บ่มีอันนี้มีสาธิตแล้วเนอะคุณปอคุณแม่มีเหมือนเป็ดเหมือนไก่เหมือนสุมาเนี่ยเหมือนหมูเหมือนหมา
มันเกิดลูกมามันต้องเล่งลูกของมันถ้ามันบ่เล่งคนอื่นก็ตึงเลยมันเกิดเป็นอย่างอี้อ่ะนะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกนั้นบัดใจเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดนะบัดใจเป็นเรื่องแปลกประหลาดเฮาบ่เล่งคนอื่นก็ตึงเล่งมันเข้าใจเป็นอย่างอี้คุณพ่อบ่มีคุณแม่บ่มีเพราะว่าเช่นพ่อแม่นี่บ่มีบุญมีคุณบาปบาปบุญกรรมบ่มีว่าเพิ่นว่านะเข้าใจเป็นอย่างถูกอวิชชาปิดบังจนมืดบอดนะบ่ฮู้อันใดดีอันใดชั่วควรละควรเว้นบ่ควรละบ่ควรเว้นเอออันนี้เป็นข้อที่3ต่อไปข้อที่4นั่นลงนะอวิชโชคะบ่ฮู้แจ้งในธรรมแถมแล้วบ่ฮู้แจ้งในธรรมคำสอนบ่ฮู้มรรคมรรคคนต่างนะคนต่างเดินที่จะว่าตีนไหนปิ้นหลุมปิ้นบ่อเหมือนกับรับตาเตี้ยวปิ้นหลุมปิ้นบ่อตั้งไหนบ่ฮู้ตีไหนลงกว้างตีไหนลงกว้างขวางบ่ฮู้อริยสัจ4หนทางปิ้นตุกก็เปรียบเสมือนคุณติดตาบอดเดินต่างนี่หรือว่าคุณตาดีแต่โง่เขลาสติปัญญามืดบอดนะฉะนั้นพอออกไม่ออกศรัทธาตันผู้ฟังต่างหลายเมื่อยังบ่ถึงกาละเวลาแห่งความตายมาถึงเนี่ยก็บ่ควรที่จะประมาทนะหลวงเด้อมันทำบุญดำกุศลไปหักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาไปใจใจมันศึกษาธรรมะฟังนำฟังธรรมนำไปปฏิบัติก็จะเกิดแสงสว่างตราขังขาวมาใจแสงสว่างแห่งปัญญาเนี่ยนะนำปาชีวิตไปสู่ความสุขโปนจากตุกดังตีตุลุงได้แสดงมาโอ้จะจบแล้วฮะรวยดังตีตุลุงได้แสดงมานะขอปอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนนักศีลนักบุญต่างหลายศรัทธาให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีอายุมันยืนยาวอายุวัฒนา ทุกท่านทุกคนนะแสดงพระธรรมเทศนาเหลืองมหาภัยในวัฏฏะมาก็ปอสมควรแก่กาละเวลาก็ขอสมมุติยุติลงปุงไหวเปียงเต่าอีเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุเอาแล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายภัยในวัฏฏะสงสารเนาะก็จบลงไปเป็นธรรมะบรรยายเด้อศรัทธาแต่ตัวก่อนนอกเลิงไปพองแหมไปพองกับแม่นะก็เป็นขอคิดตนอกตนใจของเฮาหมู่เฮาเจ้าขาทั้งหลายเนาะก็จบลงไปต่อไปเอาปอนนี่ก่อนเนาะเอาปอนทำถึงลงถึงหลายก่อนนะสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินาสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีติคาอยู่โกภวะอภิวาตานสิริสันนิจังวุตาปจายิโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปะลังเอาแล้วจบลงไปสัทธาสัพพะตานังธรรมะทานังชินาติการทำบุญหรือทำเป็นตานธนะชนะการทำบุญกูสิ่งกูอย่างไปว่านะวันพูดในเจ้าทำเมืองมาติดมรดกทำบุญเมืองเนาะทำเรื่องอย่างก็ถาฟังพูดในมีเจ้าภาพอยู่นะอันนี้จะเป็นขอคิดเป็นคำกลอนของแม่สมบูรณ์อัจฉริยะมนตรีพี่น้องบ้านน้องเจดีตำบลนครเจดีอำเภอป่าสร้างแถมบดนึงเนาะยาน้ำลายบดอยู่นะเอามาเอากันหน่อยว่าหน่อยค่าของคนนี่เออค่าของความอดทนเนอะพิจารณาลองฟังพอความอดทนสร้างคนให้เข้มแข็งถึงหมดแรงแต่จิตใจไม่ท้อถอยล้มแล้วลุกเดินต่อไปไม่รอคอยเธอทนบ่อยๆไม่ต้องทนคนทนทานนะทนบ่อยๆไม่ต้องทนคนทนทานล้มแล้วลุกลุกแล้วเดินไปข้างหน้าสร้างปัญญา
ต้องอดทนคนไม่ถอยความสำเร็จอยู่ข้างหน้ายังรอคอยก้าวบ่อยๆก็ต้องถึงซึ่งเส้นชัยนี่ถึงท้อแท้แต่เราไม่ท้อถอยจะค่อยๆเดินไปไม่กลับหลังถึงทุกข์ยากมีความดีเป็นพลังใจด้วยใจหวังสำเร็จผลพ้นทุกเอ่ยจบเอาทานเนอของคุณแม่สมบูรณ์อัจฉริยมนตรีจากบ้านน้องเจดีย์ปะกันดิเหล่ามนทาทิพย์เอามาเล่าสู่จูกันฟังเนาะสาธาญาโยมผู้ก่อจะสะคนคว้ามาแถมนะคนคว้ามาแถมเอาธรรมตีถึงสาธาญาโยมปู่ในเป็นว่านของตุลุงวันพัดเนาะพัดสุกเสาก็สาธาญาโยมก็อันนี้จะปิ้นข่าวสารงั้นบุญสักหน่อยโธ่หมดไปจนจัดหลายห่อกำมันป่นโดนยีปิงไงนะเสียงไปจัดหลายงานอ่ะก็เหลือแต่งานธันวาเนาะก็วันที่11เนาะดังดีตะลุงเปิดแผ่นสปอร์ตไป11ธันวานี่ก็ตั้งวัดปากทางเจริญโดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการคืนสีขาวเพื่อชาวประชาและพร้อมด้วยคณะสัทธาเพื่อจะมีงานประเพณีสวดอิติปิโสลอยแปดจบด้วยทรงน้ำพระเจ้าตันใจด้วยตาลห้องน้ำแถมซิบห้องด้วยดูก็ในวันที่11นะโยมนะวันที่10ก็ห่างดาวันที่11ก็เป็นวันทำบุญละพระสงฆ์จำนวน300รูปขึ้นไปเปิ้นก็จะมีการสืบชะตาทรงตนเจ้าด้วยเนื้อสัทธาแล้วก็ทำบุญถวายต้านห้องน้ำสิ่งที่ปดตุกนะซิบห้องด้วยกันนี่จ้าแล้วก็ใจได้เลยนี่นะพองานพิธีเป็นจัดใหญ่ปีแล้วนี่ไปจัดที่เหล่ามนทาทิพย์พิธีจัดที่วัดปากตางเจริญเนอะมาสืบชะตาด้วยกันสดาพี่น้องบ้านไกลบ้านไกลก็ดีเนาะมารวมกันเนอโขงแก้วอารามตั้งสามของวัดปากตางเจริญกว้างและบรรลุตางจอดรถเนาะสดาแล้วก็อุบาจารย์ก็จะมากันหนักจะถ่ายทอดสดด้วยเนอะคืนของวัดไฟหินตุยนะสถาได้ฟังกันตัดตึงบ้านตึงจองตุยหันโตดุ่มๆด้วยฉะนั้นก็เจอเนอะ11นะ11ธันวาปุจจต้านห้องน้ำตุยแล้วก็ปุจจสุจัตตาหลวงแบบล้านนาโดยพระสงฆ์เศร้าเก่าลูกด้วยกันเนอะสถาปนก็มีหลายภาคโดยภาคเจ้าภาคบ่ายภาคคำนี่เองอ่ะอาจจะไม่ซอนะสินะต่อจากหันนี่สินะวันที่12นี่เราจะไปตักบาตรกันเด้อจะไปสาเข่ากรรมเข่ากรรมที่ปริวัติกรรมกรรมหลวงเนาะที่วัดมอนฤษีนะในวันที่12ถึง22นะสินะธันวาเหมือนกันเด้อโดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูสมเมตธรรมเสวีเจ้าวาดและก็ท่านพระอาจารย์เชื้อหรือว่าพงศกรผู้ช่วยเจ้าวาดตลอดถึงคณะสงฆ์ในวัดปลงอุทิศจาใจเขานี่ปอน้อยปอนั้นปอจันลำวัดก็เป็นมีกุปีเนอประสงค์ประมาณ 3-400 บุญนะเป็นอย่างน้อยเนอที่วัดมอนฤษีเป็นงานบุญใหญ่เนอซา12ถึง22 10วัน10คืนลงนะไปซาเขากรรมกันเนอก็ถ่ายทอดเหมือนกันนะสัทธานะที่วัดม่อนฤาษีปากตั้งสมคีเนอร์พอว่างานนี่ก็เป็นงานบุญใหญ่โดยอาจารย์มหาสมชาติเนี่ยเพิ่นก็เดินมาเพื่อว่าจะได้ซอหาสัทธาญาโยมเป็นแนวลมด้วยกันสั่งบุญบารมีด้วยกันเนี่ยกะแล้วก็ในวันที่16 17ธันวาเนี่ยตั้งวัดเจ็ดลินโดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระมหาวิษณุจรุธรรมโมป้อมโดยคณะสัทธาเปิ้นจะมีการตัดไว้ลูกในเม็ดผูกปรสีมาเน้องานบุญใหญ่เน้อนี่นะจะตัดไว้ลูกในเม็ดผูกปรสีมาที่วัดเจ็ดลินนะ16 17นะ ก็ไปกินไปตานกันนะสาธุญาติโยมทั้งหลายแล้วก็งานต่อไปสถาญาติโยมทั้งหลายก็เ
ป็นงานเข่ากรรมเนอะเข่ากรรมนี่ก็ในระหว่างวันที่5ถึง10ธันวาเนี่ยนะธันวาคมเนี่ยนะเดือนหน้าเนี่ย5ถึง10ธันวาเนี่ยก็เปิ้นจะมีงานเข่ากรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมรุกขมูลกรรมหวงแก้วอารามทั้ง3ที่วัดหนองเกิดเนาะวัดหนองเกิดตำบลท่าตุ้มอำเภอป่าซางในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูประสิทธิ์วิลาศาสตร์อาจารย์ครูบาบุญกรรมนะและก็ในเมตตาบารมีธรรมหลวงปู่ท่านพระครูสุคนทศิลวิมลเจ้าคณะตำบลท่าตุ้มนะเป็นเก่าเป็นกันกันนะ5ถึง10ธันวาเด้องานนี้ผมก็นิมนต์ตัวลงในตั้งมาปีแล้วนิมนต์ขามปีนะก็จะไปหลวงบุญก็เปิ้นอยู่เด้ออาจารย์ดันครูบาบุญกรรมว่านิมนต์ตุลุงเน้อไปช่วยกันเน้ออ่ะแล้วก็วันที่29พฤศจิกาเอ้ย29ธันวาคมเนาะ29ธันวาคมดูเขียนผิด29ธันวาถึง4มกราคมอันนี้ก็งานขอบกรรมในตําบุญกันปีกตัวบ่ได้นี่นะที่วัดดอนชื่นโคงแก้วอารามทั้ง3ที่วัดดอนชื่นตําบุญดอยหล่ออําเภอดอยหล่อเปิ้นจะเข้ากรรมลมตั้งแต่วันที่29ธันวาถึง1ถึง4มกราคมเนี่ยโอ้โหอันนี้เข้ากรรมถึง2ปีเนี่ยสูงใต้ปีเก่าตอนรับขวัญวันปีใหม่นะที่ขวงแก้วอารามตอน3วัดดอนชื่นในเมตตาธรรมอาจารย์พระครูมานัสสุทธิกรนะเอางานทำงานหนึ่งก่อนงานออกเมนพระราชทานเพลิงศพเนี่ยพระเดชพระคุณท่านพระหลวงพ่อท่านพระครูพิพิธปุญญาภิรัตน์เนอะหลวงปู่เจ้าครูบาอินตากัตตปุญโญ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลน้ำแพร่อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาเนอะที่วัดศาลาตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงในระหว่างวันที่20ถึง24ธันวาเนี่ยเนอะเดือนหน้านี่นะสาวทั้งสองสี่ท่านว่าสาวนั้นก็เป็นวันอาราธนาสรีระลางอะไรสังกะไล่ดวงวิญญาณของครูบาเจ้านอนพระศาสตร์เมียนใหม่เด้อนะเอาเดี๋ยวนอนพระศาสตร์หลายคืนเด้อครูบาเจ้านะนกฮัสดีลิงนี่ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากพลตำรวจโทประจวบวงสุขด้วยกันเนาะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันนะเปิ้นมาจ่วยกันเนี่ยมาแป้งนกฮัสดีลิงเนี่ยนะเป็นเจ้าภาพอ่ะคืนวันที่20กับให้ฟังเตือนจากอาจารย์พระครูพระครูอภิวัฒนวิกรมประจับไปแสดงธรรมวันแรกนะแล้วก็แต่ละคืนก็มีจนถึงวันที่24นี่ก็เป็นวันพระราชทานเพลิงศพกลางวีกลางวันก็มีสดาเปิ้นมีสวดพุทธมนต์สวดหลายบทเนาะอนัตตปริยายสูตรอาทิตตพุทธุธรรมนิยมสูตรก็วันที่24นะเป็นวันพระราชทานเพลิงศพอ้าวตอนนี้ก็มีเมตตาบารมีธรรมหลวงปู่พระครูหลวงปู่พระครูโชติสุวรรณสอนศิษย์กตัญญูประธานในการจัดงานครั้งนี้ตุ้ยเนาะอันนี้ก็ข่าวสารงานบุญเพราะมีหลายละนะเป็นงานเป็นข่าวสารงานบุญกันต่อไปต่อไปก็จะตักตังลายสักหน่อยเนอะสักท่าเนาะตักตังลายมีไผ่พองจ้าลายเหมือนกันเนอะวัดเหล่ามนทาทิพย์แม่ครูทองคำที่วงคำจากเสาหินสีโบบานนะฮะละปูนแล้วก็แม่เดือนเพ็ญทิมวางน้องหานำบ่อหลงฟังอยู่เจ้าโยมกรกำมลจากน้องหางสันทรายนะฟังอยู่เจ้าแล้วก็โยมจากโบกั้งสันกำแพงโยงยุทธมณีวันจากฟังจากลำปางเนอะฟังจากลำปางแม่อาลีนี่อยู่ต้นเปาเนอะฟังตุลุงอยู่เจ้าต้นเปาสันกำแพงคุณแม่สิรินทิพย์บุญเลิศก็ฟังอยู่เป็นมาแล้วเนาะไปจะเข้ากรรมก่อนวันนี้มายาวไอ้กรรมไม่น่ะโอ้อันนี้ตุลุงพงเนอะตุปีพงในเปิ้นก่อนก็อยู่วัดพระธาตุดอยน้อยอยู่แต่เปิ้นไปอยู่ทางสันกำแพงก็ตักมาตั้งหลายฟังอยู่เนอะนะโยมยุพินหอมอลาปีน้อยอันนี้ก็ฟังจากบ้านแม่หยวกนาสารกลางฟังชัดเจนดีอยู่เจ้าพระครู สุจินธรรมานุวัฒน์นะหรือว่าอาจารย์ตุปีปิชาเนอะตุปีวิชาสุจินโนวัดป่าตานเจ้าคณะตำบลมงน้อยตุยนะเอิ่มประดังอาจารย์นะสุทัศน์กันทวังเดี๋ยวนี้ประจันมาคณายกเฮานาปาตานโอ้อาจารย์นิพนธ์อาจารย์นิพนธ์จากวัดพระธาตุดอยสะเก็ดนะไหวสานะครับเนอะแล้วบุญส่งจากลำปางไหวสานะครับเนอะนะ
แล้วก็มีโยมแม่ครูเกษณีเตอร์เนอร์ฟังอยู่แม่แดงอัมพรจากเต็นดอกไม้จอมดองแม่สุทัศน์ดีมูลฟังอยู่เจ้าจากแสนผมทุ่งปีเอาแล้วสถาจบการตักตังลายต่อไปจะเปลี่ยนบรรยากาศคุณเล็กคุณน้อยเนาะนะสถาแจ้งผลการหาฟังมาก็โทรมาที่เบอร์0899556506มีกันอยู่ก่อฟังกันอยู่ก่อลองโทรกันเข้ามา ในวันพุกนี้ก็ตุลุงก็จะได้เข้ารายการตามปกติของของตุลุงพวกนี้เป็นรายการตุลุงโดยตรงนะวันพัดเนาะจะเล่นปอนไม่สาครับตุลุงวันนั้นประเสริฐเนาะจำแล้วฟังครับตั้งแต่ติดสั่งครับเนาะฟังแต่จังหวัดใดครับเพราะว่าคนใจดีเนาะครับต้องทำเสียงชัดเจนเลยเนาะครับชัดเจนดีครับโอ้ยินดีภาษานี้อันที่เขาพูดนะครับครับขอบคุณปนานเนอครับใจดีโอ้สาปนานมาเป็นสายแหลกเลยสาตุโอ้ตัวแทนมาเจ้าเจริญปอนเจ้าสุขธนาอยู่แม่ฟังอยู่เน่แม่จังสีสุขาเนาะเจ้าเจ่งหัวลินฟ้าฟังอยู่เนาะชัดเจนดีจังสาตุน้องฟังก็ฟังกันหลายอยู่ใส่ประการไม่อายกันนะเจริญปอนกาดไว้สาเจ้าท่านตรู้อ๋อแม่สีทองในแสงดังฟังชัดดีหรอน้องบัวชัยประการเนาะเจ้าพระบาทอุดมชัดเจนเลยเนี่ยอ๋อพระบาทอุดมเนาะเจ้าอนุโมทนาเนอเจ้าไว้สาจ้า0899555606เจริญปอนเอาภาษาเจ้าลงฟังตะลงอยู่เนอะภาษาคุ้มเจ้าละคือก็ฟังมาอันหันนะภาษาคุ้มตะวันสันจังมุงวะขอบคุณโอ้ยินดีเนอแม่สาตูเริ่มหนาวมาเนี่ยเดินซุปหมกอุ่นเนี่ยเจริญปอนไอ้สาเจ้าตะลุงฟังอยู่เนอะจากตาเมื่อไหร่น้อยเมน้อยเนอะเมน้อยอูดูดีเนาะเจ้าฟังตลอดเลยตะลุงไล่แม่น้อยโอ้พี่น้องลำปางก็ฟังกันหลายเนอะลำปางชัดเจนดีเนอะตุลุงจะวาดเนาะเจ้าเจ้าสาธุสาธุเจริญปอนพี่ชาเจ้าตุลุงแม่ยังแม่จบไปล่ะสายนี่มาตักให้ก่อนเจริญปอนครับครับสกัดครับทุกปีอันนี้ไปครับวันนี้สามเณรดินครับฮะสามเณรดินครับฟังทุกพี่น้องตลอดนะครับแต่ว่าอันมาได้โทรมาครับเออสามเณรบินอยู่วัดเนี้ยก็สามเณรดินครับอันดินที่เป็นขี้ดินนะครับโอ้ดินเออขี้ดินครับแล้วก็อันอยู่ที่พักสงฆ์ไร่สารครับนะครับฟังตุลุงแต่ฟังทุกปีมาตลอดนะครับเนี่ยมาเลยๆครับตามกำลังการกระจายครับแต่เจ้าก็สวดมนต์ไปครับโอ้เดี๋ยวลายสายเนี่ยเบื่ออย่างนี้นะลองเน้นอยู่บ้านลายสายนั้นอยู่ตำบลดาตะเต้าเนี่ยครับแล้วก็โอ้เมทานเนาะแต่อยู่จันเตินครับที่ก่อนอยู่เตตุพิโลครับฮะเออองค์กรเออก่อนอยู่เตตุพิโลครับเป็นเนี่ยก็เป็นขยงเป็นอยู่ครับตำบลนะครับสมานเนตุพิโลได้ยินเหมือนตุลุงพี่ยาวจักเป็นเออองจักเป็นกูเป็นได้ใจเนี่ยก็นานกันครับพอได้กันครับอยู่ทุ่งพึ่งนานก็ไล่มาแล้วครับอันผมขออนุโมทนาบุญแล้วก็ฟังสีบันทานิชาติดีนะครับโอ้ขอบคุณในลายเนอะขอกราบถวายอนุโมทนาบุญแล้วก็ถวายบุญกุศลแล้วก็ขออนุโมทนาบุญทุกบุญกุศลนะครับโอ้ขอบคุณเนอะครับนวัตตะตุโอ้สาธุพี่ยาวเนอะครับ
อืมวันนี้นี่กินข้าวลำทำแล้วลูกเนรประวัติตัวปีวะจุดสมณเณรบินเนี่ยไปอยู่ที่พักสงฆ์หลายสายเนี่ยตำบลทาศพเศร้าอำเภอแม่ทาขอบคุณเลยลูกเนรเด้อผู้ก่อโทรมาแถมเจริญปอนครับโอ้เนรรักเนี่ยหมดแล้วครับครับเอออยากดีมีโจรในที่สุดก็เหมือนกับปอกประจวบปนว่าอยากดีมีโจรอย่างใดกับปอกป้นมือสับเปลือสับเปลือตายมาสับเปลือไปเผาปอกประจวบจำปาทองว่าตะกี้ครับธรรมะได้สาระอันดีเนาะเตือนสติเป็นคติเตือนอกเตือนใจต่างๆขออนุโมทนาบุญวันนี้เจ้าภาพทุกท่านเนาะอนุโมทนาบุญนะครับผมโอ้ทางนะครับขอบคุณหนักๆเด้อสมณเณรเอาหลักเนาะครับอันนี้เพิ่นอยู่วัดสันเมืองเด้อว่านี่เพิ่นเตทำวันค่ําวันศีลกะวันศีลกะเจริญปอนจ้าพระภาษาจ้าตุลุงวันนี้ก็มีบุญของวันเด้อตื่นขึ้นมาได้มีลมหายใจได้ไหว้พระฟังธรรมกับตุลุงกับเจ้าแม่สุกแก้วศิลพรสิทธิ์อ่ะบ้านโฮงหลับปูแล้วเจ้าตุลุงเอาแม่สุกแก้วเนาะไงใต้เขานี่นะทุลุงยักษ์ทุกหลังคาเด้อชัดเจนเลยเนาะไปว่าดูก่อนว่าทุฟังทุลุงทุเจ้าเปิ้ลโอ้โหเปิ้ลเปลี่ยนพลังเงียบฟังเด้อฟังกันหลายตีอยู่เจ้ากลับไปแต่ทุลุงสัตว์ทุสัตว์ทุเจ้าสัตว์แม่สุกแก้วเนื้อศิลาพรเจริญปอนเจ้าไม่ฝาเจ้าทุลุงแม่ฟังอยู่แม่พี่สมัยเนาะนางเลนางเลนางเลจากลำปางเนาะโอ้ยินดีแม่เนอสาธุอาจารย์มหาสมศาสตร์เดินเนอเดินธรรมญาตราจะมาทางซ้ายอำเภอเสริมงามมาทางทุ่งหัวช้างมาทางลีบเจริญปอนแม่สาเจ้าตุลุงแม่สาวรักนะเจ้าโอ้แม่สาวรักเนาะเจ้าฟังอยู่เจ้าตุลุงแม่สาวแม่สาเจ้าโอ้ยินดีและลายเนอะเจ้าใส่ปากกามาสองสายละเจริญปอนโอ้นี่ปอบุญตันเนี่ยเจ้าแม่สาตุลุงป่าไล่ครับฟังอยู่ตุลุงเนอฟังเจ้าละเนาะสามยอดเอาแล้วถึงมารับเฟือนอะไรท่านเดี๋ยววันนี้เดินเป็นลังเป็นนอนเอาร่างใจจะลุกเลยตาโตเปิดซ้ายกับคุณกว่าหลายอยู่เนอะเจริญปอนนักจารย์ลงนั่นอันนี้ปนนั้นอายรีบวางอยู่เด้อแพร่โป่งแพร่โป่งมัคคณายกชัดเจนเนาะชัดเจนดีน้องวางก็เอามาทำให้ของกันบ้างกะอินดีเด้อนั้นสาธุสาธุเอาเปื่อนมาพิ้นตัวอย่างพระอาจารย์พระนันท์ไอ้มาอาราธนาธรรมก็อันเนี่ยตัวจริงจริงจริงเปื่อนนะพระนันท์ไอ้นะเจริญปอนการไหว้สาเจ้าฟองกระติ๊กเกี้ยวคือปะทองฟังเถิดเจ้าอ๋ออันนี้ดอยสะเก็ดเนาะเจ้าบ่อทองเจ้าบ่อทองติ๊กเกียบ่อทองเจ้าอักษรสุขภาพโอ้ยินดีแน่นายแม่เนอร์สาธุสาธุยาวแฮมสายสาธุท้ายพี่ท้ายเอ้าเจริญปอนรีบกอรีบกอรีบถอยรีบถอยตลาดจะไว้ใจพอจะเน่านมัสการเจ้าทุลุงฟังอยู่เน้อแม่จันสมเจ้าวันนี้อันสายแน่นแต่ยังมันหมัดปนเล่นมันเนาะโอ้ว่าพระเจ้านางเนี่ยมันปนโดนยีปิงแล้วนี่เจ้ามันปนโดนยีปิงแห่งแก๊กครับเนี่ยจะร้ายใจนะจ๊ะเนอเจ้าสาตูสาตูมันเป็นการเมนโดนยีปิงแล้วเด็กก็หาวาวาไปเออจะไปทางเขากรรมแล้วนี่น่ะต่างทำหลวงก็มีอยู่งานบุญต่างๆประเพณีครับเนี่ยนะเออเอาให้ตาอีกันเนอะสายที่โทรมาขออนุญาตดำหับเตือนเนาะเดี๋ยวมันจะล่ำเวลาเพื่อนนะ
เดี๋ยวฟังอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมต่อเนาะตุลุงนำรายการจากลาสทาไปก่อนเด้อพวกเจ้าปะกันใหม่เวลาเดิมนะอยู่ดีมีสุขอายุมันความยืนมีโจมมีใจมั้งโอ้ได้ทนสายมันทนเด้อเนาะเต้นอยู่ก็หาเนาะเพราะนั้นประเสริฐจากนั้นแม่สีแม่จันสีสุขาจากฝางแจงโฮลินแม่สีทอหนองบัวไซประการอุตสาคุ้มตะวันเมืองวะแม่น้อยอุดรีจากบ้านไร่นาน้อยลำปางสามเณรดินนี่นะสำนักสงฆ์หลายสายอำเภอตำบลทาศพเศร้าอำเภอแม่ทามผู้โทรมาแถมสามเณรอ่อนหลักปัญโยนันวัดสันเมืองเนอมาซาแม่สุกแก้วศรีลาพรแม่พิสมัยนั่งแลจากลำปางแม่สวัลักษ์จากแม่ทลบมาชัยปากการปบุญตันป่าไร่จากจีดีสำยอดเตอวันนันไอแพโปงนะจากบ้านโฮงแม่ฟองคำติบแก้วไร่บ่อทองและแม่จันสมมานิจักจากหลังกาดแม่สาวได้อยู่14สายบ่ดีนะขอบุญหาสากรรมจูอยู่ดีมีสุขเมินการกูกอกคนเน้อปลูกเป่าอมพุกเจ้าปักกันใหม่เมื่อเวลาเดิมนะอธอธรรมมาติดหิสธาได้ฟังกันนะจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปลัง